หนูเปาก็รายงานตัวค่ะหนูได้ทำการเดี๋ยวนี้จะเพิ่งไปฟังให้ดีนะรายงานตัวใช่ไหมฟังให้ดีนิดนึงขออนุญาตถามกลับนะเอาตัวไปทำอะไรมาจึงจะมารายงานเช่นไปซื้อตัวขายตัวหรือเปล่าจึงมารายงานตัวก็ถ้าขายออกก็อยากจะขายอยู่นะคะคุณลุงโอเคโอเคเชิญครับเชิญครับเชิญครับพอดีว่าระหว่างทางตลอดระยะเวลาเกือบหนูไม่แน่ใจว่า3ปีกว่าหรือว่าเกือบ3ปีนะคะคุณลุงที่หนูได้รู้จักกับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนอะค่ะโดยคุณลุงเอลมิรอเอลมิอวารอนเป็นผู้บุกเบิกอะค่ะแล้วทีนี้ระหว่างทางหนูก็ได้ไลฟ์สดแล้วก็ส่งกันบ้านแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมในส่วนกองพี่ใหญ่ที่ได้เข้าไปเรียนรู้ในฐานด้วยกันนะคะแล้วสุขภาพดีขึ้นมากๆเกินความคาดหมายครับค่ะจากก่อนที่จะรู้จักวิชานี้เป็นไงจบเนาะก็เลยมาการันตีเสียงหนึ่งนะคะคุณลุงว่าดีมากๆค่ะโอเคหยุดคำว่าดีมากๆได้ผลเสียนะพออย่างยิ่งแปลว่าก็คือรายงานผลสรุปผลที่กลุ่มเอลมี่อวารอนใช่ไหมหรือกลุ่มอะไรล่ะสักกระเบือใช่ค่ะใช่นะที่เขาสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทำนู่นนั่นทางฝั่งคุณก็ได้รับประโยชน์กันโดยค่อนข้างจะชัดเจนถามว่าทีนี้ในภาพรวมจริงๆเนี่ยมันมาจากไหนจังใดใช่ไหมถามที่โทรมาถึงตรงนี้ต้องการให้ลุงบอกในสโคปใหญ่กว้างๆนั่นใช่ไหมหรือยังไงครับฟังแล้วคือระหว่างมาหนูไม่ค่อยได้ฟังคุณลุงนะคะแล้วทีเนี้ยมาช่วงท้ายสุดเนี่ยก็ได้ฟังแบบเกือบจะทุกวันน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วในวันเนี้ยที่หนูโทรมาตัดสินใจโทรมาเนี่ยหนูรู้สึกว่าได้ยินว่าจะต้องโทรหาคุณลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเข้าใจได้มันในความรู้สึกเข้าใจมันเหมือนที่เคยโทรครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะคุณลุงเข้าใจได้ผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะฮะเมื่อกี้ที่ถ้าได้ฟังเนี่ยค่ะหนูไม่แน่ใจค่ะหนูลืมแล้วผมจะรู้เรื่องนี้ดีเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องนี้ตอนต้นรายการที่เข้าสู่รายการเนี่ยนะถ้าอธิบายผ่านวิชาทางโลกคือควอนตัมไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามนะฮะคนที่ได้รับสื่อสารตรงนี้แล้วจะอยู่ไหนก็ตามในโลกนี้มันจะสื่อสารกับคิดถึงกันแล้วอยากจะเชื่อมโยงอยากจะต่อเติมอยากจะหาข้อสรุปประมาณนี้ผมจะเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหลายคนหลายท่านที่ผ่านกระบวนการสะคอรสอความรู้สึกด้วยนะครับสุดท้ายคนเหล่านั้นนะฮะก็จะมาให้ผมอธิบายภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ before ท่ามกลางแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นกอบเป็นกรรมประมาณนั้นนะฮะก็คอยดูตอนหลังนะเขาจะพาขึ้นหน้าจอนะครับแต่ละคนก็เล่าประสบการณ์ต่างๆฟังแล้วผมฟังทั้งหมดแล้วผมก็จะอธิบายภาพรวมทั้งหมดเป็นครั้งๆไปนะคือหาทางที่จะสรุปให้นะทำนองเนี่ยครับให้เข้าใจตรงนั้นแต่วันนี้คุณโทรมาก่อนใครก็ได้ยินก่อนใครประมาณนั้นครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะขออนุญาตเบรกนิดนึงครับคุณลุงครับอีกอย่างนึงคือรู้สึกตัวเองว่ายังไม่เก่งมากพอที่จะบอก
เพื่อนๆหรือแม้แต่ญาติของตัวเองในความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆที่เข้าโครงการด้วยกันอาจจะเป็นน้องใหม่หรือว่าพี่ใหญ่คนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเคยจำหนูแจ๊ดได้ในฉายาในตอนที่เข้าไปเป็นรอบรองสุดท้ายของห้องอะค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ใช่ล่ะครับคือระยะนี้ผมก็เพียงแต่ว่าบอกกับทุกคนบอกว่าเวลารวมกันแล้วนะฮะพยายามอย่าให้มีการอะไรการซื้อขายเอาเปรียบกันเกิดขึ้นประมาณนั้นครับผมไม่อยากจะให้การรวมกันแล้วไปทำงานอย่างอื่นในรูปแบบของอะไรนะไม่รู้นะถ้าที่เห็นต่างๆที่กลุ่มนี้มาไปตั้งกลุ่มแล้วไปทำอะไรต่างสารพัดเสร็จแล้วก็แตกกันประมาณนั้นครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันลงตัวใครต่อใครในการที่ให้ประโยชน์กับตัวบุคคลแท้ๆอย่างเงี้ยแล้วเอาตัวบุคคลตัวเองไปประกอบชีพหนูยินดีมากถ้าเกิดว่าจะนัดเจอกันในส่วนพี่ใหญ่ที่พอจะมาเจอกันได้แล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงให้สามารถดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนองค์คาพยพโดยรวมกว่าก็บอกเสียงอ่ะแล้วแต่เป็นเรื่องของใครที่จะทำนะคะคุณลุงครับนั่นนะฮะมันจะถึงจุดหนึ่งนะที่จะมีการรวมกันแล้วก็มาบรรยายสรุปแล้วผมเองก็จะบรรยายสรุปให้ฟังทั้งหมดว่าที่มาที่ไปยังไงอย่างเงี้ยทั้งหมดทุกคนก็จะเก็บเข้าพกเข้าห่อกันเลยใช่ถูกต้องนะฮะเมื่อเรายังไม่ชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองในส่วนตัวที่เราได้ตรงจริงๆเราก็ยังไม่อยากจะกล้าไปแนะนำผู้อื่นแม้ทั้งคนใกล้เคียงก็ถูกแล้วล่ะฮะต้องซุ่มเขาเรียกว่าซุ่มทำจนกระทั่งเราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วค่อยไปแนะนำผู้อื่นให้ทำตามเห็นไหมฮะเหมือนที่เขาทำที่ท่านผ่านมาหนูก็มีโอกาสได้โชว์ลูกค้าหรือแม้แต่คนรู้จักใกล้ชิดแต่ว่าก็คือไม่ประสบความสำเร็จที่เขาจะเชื่อว่ามันเหมือนเป็นสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะศักยภาพไม่พอนะฮะค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องเป็นศักยภาพโดยเฉพาะครับศักยภาพโดยตรงต้องมีพลานุภาพจริงๆนะฮะจึงจะควบคุมได้เพราะว่าเรื่องของพลังงานมันเป็นอย่างนั้นนะฮะพลังงานผมว่ามันเป็นเรื่องความสามัคคีมากกว่าค่ะคุณลุงสามัคคีอีกส่วนนึงโอเคครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวต้นทางคือตัวแม่ต้องลองทำก่อนนะคะคือมันบอกให้เชื่อไม่ได้แต่ในขณะที่หนูโชว์ไปเนี่ยคือเขาจะมองแบบแปลกๆแล้วหนูก็อ้างถึงคุณลุงในส่วนหนึ่งเขาก็จะในทันทีที่ต่อหน้าหนูนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงหนูก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วพอเวลาหนูไลฟ์สดมันก็มีแต่ความว่างเปล่าฟังอ้างถึงคุณลุงฟังให้ดีนะสิหนูต้องพูดคำว่าสิ่งที่หนูได้ทำขึ้นมาบอกต่อนั้นมันต้องบอกต้นทางกันมาด้วยนะมาจากใครมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรรีเฟอร์กันเนี่ยอ้างถึงอ้างอิงกันนะมันต้นทางมันมีอยู่กระโดดพวดพากนะเอามาจากลุงงอกหน้าเงี้ยมันไม่ได้นะอีกอันนึงลุงจะบอกไว้เสมอว่าทุกคนล่ะห้ามเด็ดขาดห้ามเอาคำว่าลุงงอกไปอ้างอิงเห็นไหมฮะจนกว่าจะได้รับอนุญาตเห็นไหมนี่ผมจะอย่าเพิ่งสวนเข้ามาครับฟังผมให้รู้เรื่องก่อนเพราะผมเป็นต้นทางของสิ่งเหล่านี้นะเป็นคนค้นพบเป็นคนถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิดใกล้ชิดก็ไปทำต่อก็เกิดผลต่อไปนะดีนะคุณได้มีโอกาสคุยกับต้นทางจริงๆเนี่ยมันขอให้เป็นนักฟังไม่ต้องแชร์ฮะเพราะว่าผมจะได้ยินผู้ที่แชร์มาเยอะนะคำว่ารักสามัคคีกันเนี่ยพูดกันมากี่พันปีแล้วมันไม่เคยไปได้ถึงที่ฝั่งสักทีหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีศักยภาพต้นทางอย่างรู้หรือรู้มีศักยภาพทางด้านพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเองและรักษาผู้อื่นตรงจะมีตรงนี้ลุงก็ให้องค์ความรู้กันมาเรื่อยนะครับ